นิทานเรื่องเจ้าหญิงใบการละครั้งหนึ่งเมื่อนา,นานมาแล้วมีเมืองเล็กๆก,กลางหุบเขาแห่งหนึ่งมีเจ้าหญิงที่มีชื่อว่าอัจฉรีเธอเป็นผู้หญิงสวยเก่งจิตใจดีร่าเริงเฉลียวฉลาดและปกครองเมืองด้วยความแม่ตากรุณาอัจฉรีกำพ้าพ่อแม่ตั้งแต่เด็กแต่นั่น ก็ไม่ทำให้ชีวิตของเธอต้องกลายเป็นปมด้อยเธออาศัยอยู่กับคุณย่าเพียงสองคนอย่างมีความสุขย่าของอัจฉรีเป็นหญิงชาราที่เข้มแข็งอ่อนโยนและมีความเมตตาเธอมักจะสอนหลานสาวในเรื่องต่างๆเสมอจึงทำให้อัจฉริจเจริญรอยตามย่าของเธอมาและเธอก็เป็นผู้นำบ้านเมืองที่ดีมีคุณธรรม อัจฉริวันนี้หลานต้องออกไปดูแลทุกสุขชาวเมืองนะให้พวกเขาอยู่ดีกินดีและมีความสุขจะทัญ่าทัญ่าไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะหลานจำคำสอนของทัญ่าได้ทุกคำเจ้าคะ่ะดีมากหลานยา่าจิงชรายิ้มอย่างภาคภูมิใจที่มีหลานสาวที่เก่ง และฉลาดอย่างนี้ทุกทุกวันอัจฉรีจะออกไปว่าราชการและเดินตรวจตราสำรวจทุกสุขของผู้คนในเมืองชาวบ้านต่างก็รักและเคารพอัจฉรีมากและจดจำภาพลักษณ์ของเธอในฐานะผู้นำหญิงที่สดใสร่าเริงช่างพูดช่างคุยเข้าถึงง่ายและเป็นมิตรกับทุกคน อัจฉรีเป็นคนที่ชอบร้องรำทำเพลงมากหลังจากทำงานเน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งวันในเวลาว่างเธอก็จะร้องเพลงและเต้นรำหัวเราะอย่างมีความสุขกับย่าของเธอข้าร้องเพลงเพราะไหมจ้าท่านย่าไพเราะมากหลานย่าร้องเพลงได้ไพเราะที่สุดเลย <c oughs> ขอบคุณจ้าท่านย่าสองย่าหลาน หัวเราะกันอย่างมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งย่าของอัจฉรีก็สิ้นใจอย่างสงบด้วยโรคชาราและทิ้งมรดกไว้เป็นบ้านหลังเก่าแก่ที่เธออยู่มาตั้งแต่ยังเด็กรวมทั้งกุญแจห้องเก็บของที่เก็บสมบัติอยู่ใต้ดินที่อัจฉรีไม่เคยเข้าไปเลยอัจฉรีจัดพิธีศพให้ผู้เป็นย่า ซึ่งเป็นที่รักของเธออย่างเรียบง่ายมีชาวบ้านไปร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงหญิงสาวจมอยู่กับความเศร้าหลายสัปดาห์ถือไม่ยิ้มไม่หัวเราะเอาแต่ทำงานด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดซึ่งชาวบ้านและคณะทำงานต่างก็เข้าใจความรู้สึกของเธอว่าคุณย่านั้นเปรียบเสมือนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของอัจฉริยะ การจากไปของผู้เป็นที่รักในครอบครัวย่อมทําให้เกิดการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่จนยากยิ่งที่จะทําใจทำไมท่านย่าต้องทิ้งให้หลานอยู่คนเดียวด้วยหลานคิดถึงท่านย่าจังเลยหญิงสาวเอาแต่คร่ำครวญคิดถึงย่าของเธอจนกินไม่ได้นอนไม่หลับงานราดงานหลวงก็ไม่มีกระจิตกระใจไปทำวันหนึ่ง หญิงสาวก็ตัดสินใจที่จะทําใจให้เข้มแข็งและลงไปสํำรวจมารดกที่ยญาของเธอมอบไว้ให้ที่ห้องใต้ดินเธอใช้กุญแจทองแดงที่ยญาใส่ไว้ในหีบทองใบเล็กเพื่อไปไขประตูและเข้าไปและหญิงสาวก,ก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบทรัพย์สมบัติมีค่ามากมายกายกองกองเรียงรายอยู่ภายในนั้น ทั้งทองคำก้อนทองคำแท่งสร้อยมุกเครื่องเงินเพชรพลอยและวัตถุโบราณต่างๆมากมายแต่สิ่งที่สะดุดตาอัจฉริมากนั่นก็คือระฆังทองคำขนาดกลางสองใบที่วางอยู่กลางห้องเอ๊ะนั่นมันคืออะไรกันนะหญิงสาวลองเดินเข้าไปดูใกล้ๆ และยกระคังขึ้นมาดูทีละใบปรากฏว่าระคังนี้แตกต่างจากระคังธรรมดาทั่วไปเพราะมันไม่มีลิ้น,<อ>นเธอจึงลองใช้กำปั้นทุบลงบนระคังเบาๆแต่มันกลับไม่มีเสียงสิ่งเดียวที่เธอรู้สึกคือเหมือนมีกระแสบางอย่างวิ่งเข้าสู่ร่างกายของเธอ <S <S 2> <S 2> <S 2> นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเหมือนมีบางอย่าง วิ่งเข้าสู่ร่างกายของเรานะเธอพึมพำออกมาด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วหญิงสาวก็สำรวจกองมรดกมากมายในห้องเพียงคร่าวๆและล็อกกุญแจาตามเดิมจากนั้นจึงกลับขึ้นไปข้างบนเพื่อพักผ่อนด้วยความที่ปกติอัจฉริมักจะร้องเพลงในยามว่างเธอจึงคิดจะนำพาตัวเองออกจากความเศร้าด้วยการร้องเพลง แต่เมื่อเธอกำลังจะเปล่งเสียงออกมากลับไม่มีเสียงออกมาเลยนี่มันอะไรกันทำไมเราไม่มีเสียงเลยนะเธอคิดในใจเธอตกใจมากและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเสียงของเธอทั้งที่ก่อนจะลงไปที่ห้องใต้ดินเธอก็ยังออกไปซื้อข้าวของและพูดคุยกับแม่ค้าตามปกติแต่ทำไมอยู่ดีๆเสียงถึงหายไปกระทันหันเช่นนี้ หญิงสาวจึงลองดื่มน้ำมากๆและกินอาหารรสเปรี้ยวให้ชุ่มคอแต่ก็ยังไม่มีเสียงอยู่ดีอัจฉรีตัดสินใจเดินทางไปหาหมอและใช้การเขียนอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหมอตรวจอาการของเธอแล้วก็พบว่าเธอปกติดีไม่มีสิ่งปกติใดๆจึงได้แต่สั่งสมุนไพรให้เธอกลับไปชงดื่มแต่สุดท้ายเสียงของเธอก็ยังไม่กลับมา วันเวลาผ่านไปจากคนที่เคยสดใสร่าเริงอัจฉรีก็กลายเป็นคนที่เงียบขรึมจนดูเย็นชาการทำงานของเธอเริ่มมีปัญหาเพราะไม่สามารถสั่งการด้วยคำพูดได้โดยตรงผู้ที่ขอรับใช้เธอและชาวบ้านต่างก็เริ่มแปลกใจและสงสัยว่าเหตุใดอัจฉรีจึงไม่ยอมพูดกับใครเลยและเวลาสั่งงานเธอก็จะเขียนเป็นลายลักษณอักษรลงไปในจดหมาย ตอนแรกพวกเขาเพียงคิดว่าอัจฉรีน่าจะยังอยู่ในสภาวะเศร้าและเสียใจจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักแต่ในการทำงานการสื่อสารด้วยคำพูดเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในขณะเดียวกันเธอก็ทุกข์ใจและกังวลใจมากเกี่ยวกับเสียงของตัวเองเธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเสียงของเธอจึงหายไปโดยไม่มีสาเหตุแล้วเธอก็ฉุกคิด ถึงวันที่เธอลงไปอย่างห้องใต้ดินเพื่อดูสมบัติของคุณยา่าจากนั้นเสียงเธอก็หายไปหญิงสาวคิดว่าบางสิ่งบางอย่างอาจเป็นเหตุทำให้เธอนั้นไม่มีเสียงก็เป็นได้อัจฉรีจึงนำกุญแจทองแดงไขประตูห้องใต้ดินเพื่อไปตรวจสอบอีกครั้งเธอพยายามหาเปาะแสจากบันทึกในสมุดคอยโบราณที่อยู่ในห้องแต่ก็พบว่าจารึกทั้งหมด เป็นอัดษรของโบราณที่เธออ่านไม่ออกอัจฉรีจึงไปขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีคนหนึ่งแต่การถอดคำจารึกต้องใช้เวลาค่อนข้างมากจนในที่สุดก็พบเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับคำสาบและระคังทองคำโบราณแต่รายละเอียดของคำจารึกระบุเพียงแค่เมื่อนานมาแล้ว มีระฆังทองคำโบราณที่ถูกขโมยออกมาจากปราสาทหินในขเขมรที่เกี่ยวข้องกับนางอับสรไร้ลิ้นที่พูดไม่ได้นางอับสรจึงไร้มวลคำสาปลงในระฆังแต่เรื่องราวหลังจากนั้นและคําจารึกส่วนใหญ่เลือนลางจางหายไปจนไม่สามารถอ่านได้ทำให้อัจฉริยเริ่มปฏิติประตอร่อเรื่องราวว่าบางที การที่เธอพูดไม่ได้อาจจะเกี่ยวข้องกับรักังสองใบนั้นที่เธอพบในห้องใต้ดินวันหนึง่งอจฉรีก็ตัดสินใจที่จะเลือกทางสุดท้ายโดยการพึ่งพาหมอดูและคนทรงที่มีชื่อเสียงประจําเมืองแต่การที่จะได้พบเขานั้นเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะหมอดูคนนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้างจนเจ้าเมืองต่างๆมักจะเชิญเขาไปทำนายโชคชะตาที่ต่างเมืองบ่อยๆ โดยปกติแล้วอจฉรีจะไม่เชื่อเรื่องโชคชะตาและการดูดวงแต่ในครั้งนี้เธอตัดสินใจที่จะลองดูจึงเขียนจดหมายให้คนรับใช้ไปเชิญหมอดูมาที่บ้านของเธอปรากฏว่าวันนั้นโชคดีหมอดูคนนั้นว่างเขาจึงตอบตกลงที่จะเดินทางมาพบอัจฉรีที่บ้านเป็นการส่วนตัวเมื่อเขาเดินทางมาถึงและจุดทูบเทียนบูชาพระแล้วก็บริกรรมคาถากับอ่างน้ำมนต ในที่สุดเขาก็บอกกับอัจฉริว่าเธอต้องคำสาบจากระครังวิเศษที่ไม่มีลิ้นราบใดที่ระครังสองใบนี้ไม่มีเสียงอัจฉริก็จะไม่มีวันพูดได้หรือหัวเราะหรือเต้นรำทำเพลงได้ทำให้อัจฉริตกใจมากยิ่งขึ้นเพราะวันที่เสียงของเธอหายไปเป็นวันที่เธอไขกุญแจลงไปดูห้องเก็บของของคุณย่าใต้ดิน และพบระครังทองคำสองใบไม่มีลิ้นจริงๆซึ่งเธอเองก็สงสัยมาก่อนอยู่แล้วว่าเรื่องราวน่าจะเกี่ยวข้องกันหมอดูจึงบอกว่าเขาจะพยายามหาทางช่วยและหนทางเดียวที่จะทำให้เสียงของอัจฉรีกลับคืนมาคือต้องตามหาลิ้นของระครังที่หายไปเพื่อเอามาประกอบเข้าดังเดิมเมื่อระครังทองคำเปล่งเสียงอีกครั้งเสียงของอัจฉริยะก็จะกลับมา ได้ดังเดิมในอีกด้านหนึ่งของเมืองมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อรามาเขาเคยเป็นทหารยามที่ขยันขันแข็งและมีความสามารถรอบด้านแต่บัดนี้เขากลับกลายเป็นชายหนุ่มขี้เมาที่เอาแต่ดื่มเหล้าเมาหัวราน้ําเช้าจรดเย็นไม่ยอมออกไปทํางานเพราะความเศร้าโศกจากการสูญเสียน้องชายอันเป็นที่รักเพียงคนเดียวไปเมื่อหลายปีก่อนซึ่งน้องชายของรามา จมน้ำเสียชีวิตในทะเลสาบน้ำจืดที่ห่างออกไปไม่ไกลนักในขณะที่ชายนมออกไปทำงานรับจ้างอยู่ยามเขาจึงเอาแต่ร้องไห้และโทษตัวเองว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องชายเสียชีวิตแม้ว่าชาวบ้านต่างห้ามปรามไม่ให้เขาดื่มเหล้าเมาหยาเปแต่รามาก็ไม่สนใจอย่างคงประชดชีวิตอยู่เช่นนั้นในด้านอัจฉริยก็พยายามทำทุกวิธีทาง ในการตามหาลิ้นของระคังทองคำที่หายไปตามคำทำนายของหมอดูชื่อดังแต่ก็ไม่พบและไม่มีใครเคยได้ยินเรื่องราวของลื้นระคังมาก่อนแม้เธอจะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีที่เธอไปพบในครั้งแรกแต่เขาก็ยังยืนยันว่าไม่สามารถอ่านคำจารึกในส่วนที่เลือนลางไปได้และที่ผ่านมาก็ไม่มีการค้นพบเอกสารโบราณใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของระคังโบราณที่หายไป จากปราสาทขอมซึ่งเชื่อมโยงไปสู่คำสาบที่ทำให้เสียงของเธอหายไปทุกๆวันอัจฉรีจึงเต็มไปด้วยความทุกข์หลังจากที่เธอออกว่าราชาการที่ศาลากลางแล้วเธอก็กลับมาที่บ้านและร้องไห้อยู่กับภาพวาดย่าของเธอการสูญเสียย่าเป็นความทุกข์ที่หนักหนาสาหัสสำหรับชีวิตของเธอมากพอแล้วแต่เสียงของเธอก็มาหายไปอีก มันยิ่งตอกย้ำความทุกข์ให้แก่อัจฉริจนไม่อาจยิ้มหรือหัวเราะได้อีกหญิงสาวคิดว่าทรัพสมบัติจากกองมรดกอันมีค่ามากมายมหาศาลในห้องใต้ดินนั้นไม่มีค่าเลยในเวลานี้เมื่อเปรียบกับการสูญเสียบุคคลในครอบครัวเพียงคนเดียวและเสียงอันมีค่าต่อการทำงานของเธออัจฉร,ริจึงพยายามทำลิ้นละคังขึ้นมาใหม่เธอสั่งให้ช่างประจำเมืองหลายคนจากแหล่งทำระคังหลายร้าน ทำลิ้นละคังมาประกอบเข้ากับละคังที่เธอนำออกมาจากห้องใต้ดินแต่ทำอย่างไรละคังก็ยังเปล่งเสียงไม่ได้แม้สั่งให้ร้านขายทองมาทำลิ้นละคังทดแทนก็ไม่มีเสียงอัจฉรีจึงได้ให้คนรับใช้เดินทางไปยังเมืองอื่นเพื่อสะแสวงหาช่างทำระครังที่มีชื่อเสียงมาซ่อมระครังทองคำไร้ลิ้นที่บ้านของเธอ แต่ก็ยังไม่มีช่างคนใดซ่อมได้หญิงสาวพยายามเคาะด้วยไม้ค้อนและอุปกรณ์อื่นๆก็ไม่มีเสียงจนเธอรู้สึกว่าตนเองใกล้อับจนหนทางและสิ้นหวังไปทุกอย่างหญิงสาวจึงออกประกาศให้รางวัลแก่ใครก็ได้ที่ตามหาลิ้นละคังทองคำทั้งสองใบนี้พบข่าวนี้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วมีคนนำลิ้นละคังมามอบให้เจ้าหญิง หลายต่อหลายอันแต่ก็ไม่ใช่ลิ้นละคังที่แท้จริงบางคนก็นำลิ้นละคังที่ทำจากวัตถุอื่นมาให้เช่นทองแดงสำริดและเหล็กบางก็มีขนาดเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไปประกอบเข้าไม่ได้กับระครังที่มีอยู่ส่วนบางคนก็ทำลิ้นละคังขึ้นมาใหม่โดยทาสีทองเพื่อมาหลอกเธอทำให้ทุกๆวันอัจฉริต้องปรชิญกับความเห็นแก่ได้ และการหลอกต้มตูนของผู้คนที่ต้องการเงินรางวัลรามาที่นั่งดื่มเหล้าได้ยินข่าวนี้จากชาวบ้านที่จับกลุ่มคุยกันในร้านอาหารเขารู้สึกสนใจแต่ไม่ใช่เพราะเงินรางวัลอันมหาศาลแต่เขาสนใจที่เจ้าเมืองหญิงคนเก่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังประกาศตามหาลิ้นละคังเพื่อรักษาเสียงของเธอก่อนหน้านี้เขาเคยได้ยินข่าวมาว่าเจ้าเมืองหญิง พิ่งสูญเสียหญาของเธอไปจากโรคชราจากนั้นเธอก็มีท่าทางเศร้าโศกเสียใจจนไม่พูดกับใครเลยรามาจึงเข้าใจความรู้สึกของการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวเหมือนตอนที่เขาสูญเสียน้องชายเขาจมอยู่กับความเสียใจมาจนถึงตอนนี้ถ้าปราศจากเล่าเขาคงไม่มีชีวิตอยู่และรับมือกับความเศร้าได้จนถึงบัดนี้ ชายหนุ่มจึงเดินออกไปอ่านประกาศที่ติดไว้ที่ศาลากลางเมืองมีผู้คนมากมายยืนดูประกาศนั้นเขาคิดว่าจะออกตามหาลิื่ครละครที่หายไปมามอบให้เจ้าหญิงเพื่อช่วยเธอส่วนเงินรางวัลที่ได้เขาจะนําไปซื้อเหล้าดื่มรามาเดินทางออกตามหาลิื่นละครไปทั่วแต่เขาก็ยังไม่เลิกดื่มเหล้าเพราะเหล้าเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้เขาลืมความทุกข์ได้ รามาเริ่มสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับร้านที่ทำระคังแต่ทุกร้านก็ไม่มีร้านไหนที่เคยทำระคังทองคํามาก่อนทำให้ชายหนุ่มคิดว่าบางทีระคังทองคําของเจ้าหญิงจะไม่ได้ถูกทําขึ้นที่เมืองนี้เขาจึงเก็บของเพื่อเดินทางไปยังต่างเมืองแต่วันแล้ววันเล่ารามาก็ยังไม่พบเบาะแสเกี่ยวกับระคังทองเมื่อไม่รู้ที่มาของระคังที่เจ้าหญิง ครอบครองอยู่ก็ย,ยากที่จะหาลื่ละคางที่หายไปจนวันหนึ่งในขณะที่รามาแวะกินข้าวอยู่ที่ร้านอาหารริมทางเขาก็เห็นเด็กชายพี่น้องสองคนผ่านมาและแวะกินข้าวที่ร้านนี้เช่นกันดูทั้งสองคนจะรักกันมากพวกเขาสั่งข้าวแค่จานเดียวและแบ่งกันกินทำให้รามาคิดถึงน้องชายจับใจน้องชายของรามาชื่อรุ่งเขาเป็นเด็กดีและอยู่กับรามาเสมอ สคนพี่น้องกำพร้าพ่อแม่มาตั้งแต่เขายังเด็กแต่รามาก็คอยดูแลเอาใจใส่น้องชายอย่างสม่ำเสมอเพราะสุขภาพของรุ่งนั้นไม่ค่อยแข็งแรงมีโรคประจำตัวและอาการกำเริบจนต้องหาหมอบ่อยๆผู้เป็นพี่ชายจึงให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านส่วนรามาออกไปทำงานเพื่อเลี้ยงดูน้องชายแรกๆชายหนุ่มก็หาเงินได้วันละไม่กี่บาทมีเพียงพอซื้อข้าวแค่วันละมื้อ ทำให้พวกเขาต้องกินข้าวจานเดียวกันมาตลอดแต่ทั้งสองคนพี่น้องก็มีความสุขและไม่เคยคิดทิ้งกันแม้ว่ารุ่งจะบ่นว่าตัวเองไม่มีค่าอ่อนแอจนเป็นภาระพี่ชายแต่รามาก็ยังรักและห่วงใยน้องชายเสมอแต่แล้ววันหนึ่งในขณะที่รามาออกไปเฝ้ายามรุ่งก็ออกไปที่ทะเลสาบน้ําจืดเพื่อพายเรือออกไปหาปลาหวังว่าจะช่วยพี่ชายทามาหากินแต่โรคของเขากาเริบกระทันหัน จนตกจากเรือและจมน้ำสิ้นใจตายในทะเลสาบนั่นเองกว่าชาวบ้านจะรู้และช่วยนําร่างของรุ่งขึ้นมาได้เขาก็ตายอย่างน่าเวทนารามาที่รู้ข่าวรีบกลับมาเขาร้องไห้จนเสียสติกอดศพน้องชายอันเป็นที่รักคร่าครวญโทษตัวเองว่าไม่ดูแลน้องชายให้ดีจนทำให้น้องเสียชีวิตนับตั้งแต่นั้นมารามาก็กลายเป็นคนละคนจากทหารยามที่ขยันขันแข็ง ตั้งใจทำงานกลับกลายเป็นคนขี้เมาเอาแต่ดื่มเหล้าไปวันๆเช้าจะรดเย็นไม่รับฟังคําตักเตือนของชาวบ้านที่รู้จักและเป็นห่วงสุขภาพของเขาในที่สุดเมื่อรามาเดินทางไปหลายเมืองแล้วก็ไม่พบเบาะแสหรือชิ้นส่วนของระฆังแต่อย่างใดชายหนุ่มจึงตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเมื่อมาถึงบ้านเมืองของเขาเขาก็สอบถามข่าวคราว และค้นหาลิ้นระคังจากชาวบ้านซึ่งก็ได้ข่าวว่ายังไม่มีใครหาลิ้นระคังพบเจ้าเมืองของพวกเขายังคงทุกใจอย่างแสนสาหัสทําให้รามาได้ยินแล้วกว็รู้สึกสงสารวันหนึ่งในขณะที่รามากําลังหลับสนิทอยู่ในบ้านเขาก็ฝันเห็นน้องชายที่ตายไปแล้วในฝันรามากับรุง่งไปเดินเล่นที่ทะเลสาบน้ําจืดที่พวกเขาเคยไปเล่นด้วยกันบ่อย,อยและรุ่งกระถามขึ้นว่าพี่ครับ ทำไมเดี๋ยวนี้พี่ไม่มาหาข้าบ้างล่ะครับพูดอะไรแบบนั้นล่ะลุงพี่ก็อยู่ข้างๆเจ้าเสมอนี่แหละไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้ข้ามาอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้พี่ก็มาเยี่ยมข้าบ้างจิครับแล้วลุงก่อนลุกขึ้นก่อนจะวิ่งตรงไปที่ทะเลสาบและกระโดดลงไปในน้ําหายไปต่อหน้าต่อตาทําให้เขาตกใจตื่นทันทีอะไรกันข้าฝันไปหรอกหรือ หรือว่าวิญญาณของรุง่งอยากจะบอกอะไรกับข้านะเช้าว,วันรุ่งขึ้นรามาก็าออกไปใส่บาตรและเดินทางไปที่ทะเลสาบน้ำจืดแห่งนั้นเข้ามือมองออกไปในทะเลสาบที่กว้างไกลคิดถึงน้องชายที่จากไปในสมัยเด็กและช่วงวัยรุน่นรามากับรุง่ชงชวนกันออกไปเดินเล่นที่นี่บ,บ่อยๆรามานำเครื่องเส้นไหว้มาไหววิญญ,ญาณน,น้องชายในขณะที่เขากำลังจุดธูปอยู่นั่นเอง ชายหนุ่มก็เห็นแสงระยิบระยับบางอย่างจากใต้ทะเลสาบรามาจึงถอดเสื้อและกระโดดลงไปในน้ําเมื่อเขาดำน้ําลงไปรามาก็พบลิ้นของระฆังทองคําจมอยู่ใต้คนทะเลสาบน้ําจืดแต่ดินตะกอนที่ทับถมกันหนาแน่นและโขดหินทําให้รามาไม่สามารถดึงลิ้นระฆังนั้นออกมาได้ในที่สุดเขาก็ต้องผุดขึ้นมาที่ผิวน้ําเพื่อหายใจแต่ก็พบว่ามีชายชาราคนหนึ่งยืนอยู่ที่ชายฝั่ง และตะโกนเรียกเขาชายชาราผู้นั้นก็คือหมอดูที่เคยทำนายให้อัจฉริตามหาลิลละคังนั่นเองขึ้นมาเถอะพ่อนมลลำพังด้วยวิธีธรรมดาเจ้าไม่มีทางนำลิลละคังขึ้นมาจากทะเลสาบได้หรอกท่านเป็นใครรามาว่ายน้ำกลับมาที่ชายฝั่งเขาสงสัยที่ชายชารารู้ว่าใต้ทะเลสาบแห่งนี้มีลิลละคังทองคำจมอยู่ใต้น้ำ ค่ะก็เป็นแค่หมอดูและคนทรงธรรมดาธรรมดานั่นละอย่าใส่ใจเลยแล้วท่านรู้ได้อย่างไรละครับว่าใต้น้ำมีลิ้นละคกังจมอยู่เจ้าอยากนำลิ้นละคังนี้ไปช่วยท่านเจ้าเมืองหญิงตามที่ท่านประกาศไว้ใช่ไหมละ่ะครับข้าจะบอกวิธีให้เพราะถ้าเจ้าดำลงไปเอาขึ้นมา ทำเท่าไหร่ก่อนนำลิ้นละคังขึ้นมาจากน้ำไม่ได้ล็อกจากนั้นหมอดูก็บอกให้ชายนุ่มไปพบอัจฉริและขอให้เธอนำละคังทองคำทั้งสองใบามาที่ทะเลสาบน้ำจืดเพื่อทำพิธีเรียกลิ้นละคังขึ้นมาจากน้ำเขาบอกว่าระครงังและลิ้นระครงังจะเรียกหากันเองเมื่ออยู่ใกล้กันในตอนแรกชายหนุ่มไม่เชื่อคำพูดของหมอดูเท่าไหร่นักอีกทั้ง เขาไม่ต้องการให้คนอื่นรู้เรื่องลิ้นละคังมากไปกว่านี้เขาจึงลองเชื่อคำพูดหมอดูสักครั้งรามาบอกกับหมอดูว่าเขาจะกลับไปบอกท่านเจ้าเมืองหญิงให้เดินทางมาที่นี่พร้อมละคังจากนั้นรามาก็เดินทางไปพบอัจฉริที่บ้านชายหนุ่มเพิ่งได้พบเจ้าเมืองหญิงเป็นครั้งแรกเขาแปลกใจมากที่เธอเป็นหญิงสาวที่สวยงามแต่มีท่าทีเงียบขรึมต่างจากที่เขาเคยได้ยินมา ว่าเธอเป็นหญิงสาวที่ร่าเริงคุยเก่งและมีอัธยาศัยดีชายหนุม่มเล่าให้อัจฉรีฟังว่าเขาเจอลินลนะคลังทองคําที่เธอประกาศตามหาแล้วทําให้หญิงสาวดีใจมากและยิ้มออกมาในทันทีแต่เขาขอให้เธอนํำละคลังทองคำสองใบและนําไปที่ทะเลสาบก่อนจึงจะนําลิ้นตะคลังขึ้นมาจากใต้ทะเลสาบได้หญิงสาวแปลกใจว่าทําไม เขาถึงต้องการนำาระคังไปที่ทะเลสาบแต่เธอก็ลองเชื่อใจเขาดูสักครั้งอัจฉริจึงเขียนใส่กระดาษว่าให้รามารอสักครู่เธอจะไปนำาระคังออกมาจากนั้นเธอก็ลงไปที่ห้องใต้ดินและกลับขึ้นมาพร้อมละคังสองใบจากนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองก็เดินไปที่ทะเลสาบน้ำจืดด้วยกันพวกเขาพบว่าหมอดูชาราที่เคยทำนายให้อัจฉริ รออยู่ที่ชายฝั่งอยู่แล้วทำให้หญิงสาวแปลกใจอีกหมอดูเริ่มตั้งโต๊ะพิธีเขาให้ทั้งสองนําระครงังมาวางบนโต๊ะใกล้าชายฝั่งทะเลสาบกราบป้ายฟ้าดินและบริกรรมคาถาจากนั้นก็นําระคังสองใบมาวนเหนือผิวน้ำและแล้วทุกคนก็เห็นบางสิ่งระยิบระยับใต้ทะเลสาบหมอดูจึงสั่งให้รามาดำลงไปเอาลื่นระครงัง เอาละพ่อนมดำลงไปเอาลิ้นละคังขึ้นมาได้เลยครับท่านหมอชายหนุ่มถอดเสื้อและกระโจนลงไปในทะเลสาบเขาดำน้ำลึกลงไปอย่างบริเวณที่มีแสงเรืองรองของลิ้นละคงังน่าแปลกใจมากที่ครั้งนี้เขาสามารถดึงเอาลิ้นละคังทั้งสองอันออกจากดินเลนและโขดหินใต้น้ำขึ้นมาได้อย่างไงไ่ายดาย ในที่สุดดามาก็โผล่ขึ้นมาอย่างผิวน้ําพร้อมชูล,ลิลระคังในมืออัจฉรีที่เฝ้าดูอยู่ก็ตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากเธอยิ้มกว้างอย่างมีความสุขจนดามายิ้มตามไปด้วยต่อมาหมอดูก็นําระครังมาต่อประกอบเข้ากับประครังทั้งสองใบทันใดนั้นเองเมื่อเขาสั่นลระครงังก็ปรากฏเสียงดังเง่งๆงก้องกังวานไปทั่วผิวน้ําที่ทะเลสาบน้ําจืดสันรดริก เป็นวงกว้างและมีแสงสว่างเจิดจ้าแสบตาและแล้วก็ปรากฏร่างวิญญาณของผู้ที่จมน้ำตายผุดขึ้นมาจากใต้ทะเลสาบหลายร้อยร่างดวงวิญญาณทุกดวงถูกปลดปล่อยเป็นอิสระแล้วด้วยอนุภาพของละคังวิเศษรวมถึงวิญญาณของรุงรามาจ้องมองวิญญาณน้องชายผู้เป็นที่รักลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำตรงมาย่างที่เขายืนอยู่วิญญาณของรุง เปล่งประกายสีทองระยิบใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มและอ่อนโยนขอบคุณครับพี่ที่มาเยี่ยมข่าที่ทะเลสาบตามที่ข่าขอร้องน้องพี่พี่คิดถึงเจ้าเหลือเกินกลามาร้องไห้ด้วยความคิดถึงดูแลตัวเองด้วยนะพี่พี่ไม่ได้ทำผิดอะไรและไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้ข่าตายเลิกโทษตัวเองได้แล้วครับจากนี้ไปข้าขอให้พี่มีความสุข และเลิกกินเหล้าเถอะครับข้ารักพี่เสมอแลาก่อนพี่ลามาจากนั้นวิญญาณของรุงก็กลายเป็นลูกไฟดวงเล็กๆที่ล่องลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าไปสู่สุคติบนสวงสวรรค์ส่วนร่างของหมอดูเท่าก็อันตรธานหายไปเช่นกันขอบคุณท่านมากนะจ๊ะและแล้วเสียงของอัจฉรีก็กลับมาสร้างความดีใจให้ทั้งสองเป็นอย่างมากไม่เพียงแต่ช่วยเจ้าเมืองหญิง ได้เท่านั้นแต่การทำให้ระฆังทองคำเปล่งเสียงได้อีกครั้งก็เป็นการตรดปล่อยดวงวิญญาณของผู้ที่จมน้ำที่นี่ด้วยจากนั้นอัจฉรีก็มอบเงินรางวัลให้รามา1,000ตําตำลึงและสั่งให้คนนำระฆังทองคำสองใบขึ้นไปแขวนไว้บนยอดหอของศาลาประจำเมืองนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาระฆังวิเศษก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง และไม่มีคนจมน้ำตายที่ทะเลสาบน้ำจืดอีกส่วนรามาก็ได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางจากอดีตอันขมขื่น,คคนและกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้ง <_ d ew> s> <S เขาเลิกดื่มเหล้าเมาหัวราน้ำกลับมาทำงานเป็นทหารยามที่ขยันขันแข็งจนต่อมาเขาก็ได้รับเลือกให้ไปทำงานเป็นผู้ช่วยเจ้าเมืองและใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน ทุกคนจึงรักและเคารพอัจฉรีและรามา,มากบ้านเมืองก็กลับมาสงบสุขอีกครั้ง